วันนี้ผมอยากจะได้ให้พี่น้องได้ดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับเรื่องนิมิตและความยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าเร้าใจผมด้วยเรื่องราวนี้ตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับขณะที่อธิษฐานแล้วก็ผมก็ได้ไปศึกษาเปิดในพระธรรมปฐมกาลบทที่37ถึงบทที่50นะครับและได้อ่านและผมเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากจากชีวิตของโยเซฟซึ่งเป็นคนที่มีนิมิตผมอยากให้เราได้อ่านด้วยกันเฉพาะเพียงแค่บทที่37ข้อที่5ถึงข้อที่11นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านสลับกันนะครับคราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันสิพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมโน้มลงคำนับฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่ๆหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคำพูดของท่านต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แน่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงกำลังโน้มลงคำนับฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันนี้ที่เจ้าฝันหมายความว่าอะไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้าจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือพวกพี่ชายชายโยเซฟบิดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าเราขอให้พระคำพระเจ้าจากชีวิตของโยเซฟได้เข้ามาทำให้เราได้เข้าใจเรื่องนิมิตและดำเนินชีวิตอย่างมีนิมิตให้เราเข้าใจความยำเกรงและดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าขอให้พระคำนี้เป็นมากกว่าเพียงข้อความแห่งความรู้แต่ให้เป็นข้อความแห่งการเปลี่ยนชีวิตที่จะส่งผลต่อชีวิตเราจากนี้และตลอดไปเราสรรเสริญพระเจ้าและขอพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรติผ่านพระคำในตอนนี้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนคนที่พี่น้องได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเจ้าของเรื่องราวนี้ก็คือโยเซฟโยเซฟเนี่ยเป็นลูกชายของคุณพ่อที่ชื่อว่ายาโคบยาโคบแปลว่าอิสราเอลดังนั้นยาโคบจึงเป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอลยาโคบมีลูกชายทั้งสิ้นด้วยกัน12คนและโยเซฟเป็นลูกชายคนที่11ในจำนวน12คนของยาโคบยาโคบได้รับการเปลี่ยนนามโดยพระเจ้าว่าอิสราเอลอิสราเอลหมายถึงผู้ที่ปล้ำสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะและในบรรดาลูกทั้งหมด12คนของยาโคบโยเซฟเป็นคนที่แสดงให้เห็นภาพความเป็นอิสราเอลได้ชัดเจนที่สุดเพราะโยเซฟต้องต่อสู้ดิ้นรนทั้งกับมนุษย์ทั้งกับพระเจ้าและในที่สุดเขาได้ชัยชนะเรื่องราวของเขานั้นยังเป็นเรื่องราวแห่งการเป็นพระพรที่คนคนหนึ่งในเชื้อสายของอิสราเอลสามารถเป็นพรต่อบรรดาประชาชาติมีคนมากมายหลายชาติในโลกได้เข้ามารับพระพรซึ่งเป็นสิ่งที่มาตามพระสัญญาของอับราฮัมในปฐมกาลบทที่12โยเซฟจึงมีเรื่องราวของชีวิตที่น่าสนใจมากท่านเป็นลูกคนที่11จาก12คนแต่โยเซฟกลับกลายเป็นคนที่ได้รับสิทธิบุตรหัวปีลูกคนโตของยาโคบหรืออิสราเอลนั้นชื่อว่ารูเบนแต่โยเซฟเป็นลูกคนที่11แต่สิ่งที่น่าสนใจในที่สุดสิทธิบุตรหัวปีกลายเป็นของลูกคนที่11อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถสลับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของเขาโดยกำเนิดเขาสามารถได้รับสิ่งเหล่านั้นได้ในตอนท้ายบิดาของโยเซฟคือยาโคบได้รับอุปการะบุตรทั้งสองของโยเซฟคือมนัสเสและเอฟราอิมและได้วางมืออธิษฐานเผื่อทั้งมนัสเสและเอฟราอิมและอวยพรให้ทั้งสองคนนี้โดยรับเป็นเหมือนบุตรแล้วจึงเห็นโยเซฟได้รับมรดกเป็นสองเท่าของพี่น้องเมื่อครั้งคนอิสราเอลเข้าไปยึดครองคานาอันเผ่ามนัสเสและเผ่าเอฟราอิมต่างได้สิทธิ์หนึ่งใน12เผ่านะครับตามพระสัญญาพระเจ้าที่มาทางบุตรหัวปีนั่นเองมารดาของโยเซฟชื่อว่าราเชลราเชลเป็นหนึ่งในภรรยา4คนของยาโคบแม้ยาโคบจะมีภรรยา4คนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าสับสนการมีภรรยาหลายคนนะครับราเชลเป็นภรรยาที่ยาโคบรักมากเป็นพิเศษเมื่อมีลูกคือโยเซฟยาโคบก็เลยรักลูกคนนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่ารักราเชลความโปรดปรานที่บิดามีกับโยเซฟเหนือพี่น้องอีก11คนนั้นจึงทำให้บรรดาพวกพี่ๆของโยเซฟอิจฉาเขาและอีกสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นความอิจฉาริษยาขึ้นมาในหมู่พี่น้องก็คือนิมิตที่โยเซฟได้รับพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟฝันเห็นนิมิต
อย่างน้อยสองความฝันด้วยกันในตั้งแต่เขาอายุ17ปีเขาฝันเห็นฟ่อนข้าวของพี่ๆมาคำนับฟ่อนข้าวของเขาเมื่อเขาเล่าความฝันนี้ให้กับพี่ๆฟังพี่ๆก็เกิดความเกลียดชังมากขึ้นหาว่าน้องมายกตนเสมอพี่เหนือกว่าพี่ไม่เพียงเท่านั้นโยเซฟได้ฝันความฝันที่สองก็เล่าความฝันให้พี่น้องฟังอีกว่าขณะที่เขาหลับอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวอีก11ดวงต่างมาน้อมคำนับตัวของเขาพ่อได้ฟังก็ถามบอกว่าเจ้าหมายความว่าพ่อจะคำนับเจ้าหรือพี่น้องก็บอกหมายความว่าพวกเราจะต้องคำนับเจ้านั้นหรือเจ้าชอบเป็นคนที่สำคัญตัวผิดสิ่งเหล่านี้ได้ประทุความเกลียดชังขึ้นในจิตใจของพี่ทั้งหมดและพี่ทั้งหมดจึงวางแผนที่จะทำหมายฆ่าโยเซฟเสียให้ตายด้วยความอิจฉาและเกลียดชังผมอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ผมก็เห็นว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของนิมิตเพื่อจะให้เราเตรียมชีวิตไม่ใช่เพื่อสำหรับโอ้อวดใครนิมิตไม่ใช่สิ่งที่พูดให้โก้เพื่อเราจะอวดคนอื่นว่าเราไม่ใช่เพียงแค่ nobody แต่เราเป็นคนที่มีอะไรพิเศษบางสิ่งบางอย่างนิมิตไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่นิมิตเพื่อจะนำชีวิตและเพื่อพาเราไปข้างหน้าพี่ชายโยเซฟด้วยความเกลียดชังกับนิมิตที่โยเซฟเล่าให้ฟังจึงวางแผนจะฆ่าโยเซฟเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราเดินทางไปทางนี้เราเจอโยเซฟแล้วเดี๋ยวเราจะฆ่าโยเซฟให้ตายแล้วก็ทิ้งศพไว้แต่รูเบนซึ่งเป็นพี่ชายคนโตพยายามจะหาวิธีช่วยโยเซฟก็เลยเกลี้ยกล่อมพี่น้องทั้งหมดที่เหลือบอกว่าอย่าฆ่าโยเซฟเลยโลหิตจะเปื้อนมือเราเปล่าๆ เพียงแค่เราผลักโยเซฟทิ้งลงในบ่อในที่กันดารก็พอแล้วโยเซฟก็จะตายไปเองรูเบนเกลี้ยกล่อมพี่น้องเหล่านี้เพราะหวังว่าเมื่อพี่น้องจากไปแล้วรูเบนจะวิ่งกลับมาช่วยโยเซฟจากบ่อนั้นได้โดยพี่น้องไม่รู้เราเห็นว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นแบบนั้นครับเมื่อพี่น้องตัดสินใจผลักโยเซฟลงในบ่อแล้วเดินทางจากไปก่อนที่จะจากไปปรากฏว่ามีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเป็นชาวมีเดียนได้ผ่านมาพอดีก็มีพี่น้องคนหนึ่งเสนอความคิดเห็นว่าเอาอย่างนี้เราขายโยเซฟให้กับพ่อค้านี้ดีกว่าจะได้สามารถที่จะกำจัดเข้าไปแล้วเราก็ได้เงินด้วยพ่อค้าก็ให้เงินมา20เหรียญแก่พวกเขาและเงิน20เหรียญก็กลายเป็นค่าไถ่ของคนอิสราเอลที่ถวายตัวแด่พระเจ้าตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราเห็นว่าในที่สุดโยเซฟก็ถูกขายและตกอยู่เป็นทาสจากบุตรที่เป็นที่รักโปรดปรานกลับไปลงเอยด้วยการเป็นทาสเพียงแค่อายุ17ปีเรื่องราวทั้งหมดควรจะจบอยู่แค่นี้สำหรับชีวิตโยเซฟเพราะเขาอยู่ในสถานการณ์ของบ่วงที่ไม่สามารถจะหลุดได้คือการถูกขายเป็นทาสแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวของโยเซฟไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังอายุ17ปีนั้นมีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต่อเรื่องราวของโยเซฟคือนิมิตและความยำเกรงพระเจ้าของโยเซฟเมื่อผมได้อ่านชีวิตของโยเซฟผมเริ่มอ่านด้วยความคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับนิมิตในชีวิตคนคนหนึ่งแต่เมื่อได้อ่านไปผมกลับพบว่าสิ่งที่เด่นของโยเซฟไม่ใช่แค่นิมิตแต่โยเซฟเด่นก็คือความยำเกรงพระเจ้าด้วยอาจจะมีคนที่โดดเด่นเรื่องนิมิตพูดถึงนิมิตพูดถึงฝันที่ใหญ่โตแต่ถ้าเขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าในการดำเนินชีวิตนิมิตของเขาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จนิมิตช่วยให้เราเห็นเป้าหมายในอนาคตแต่ความยำเกรงช่วยเราในการดำเนินชีวิตกับปัจจุบันนิมิตทำให้รู้ว่าอนาคตเราจะไปไหนแต่ความยำเกรงทำให้รู้ว่าปัจจุบันเราต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนิมิตและความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ทำงานคู่กันและคนที่มีทั้งนิมิตและความยำเกรงพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตทุกวันไปในเส้นทางของเขาอย่างถูกต้องพระเจ้าของเรามักจะฉายภาพอนาคตอยู่เสมอถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์มีพูดเหตุการณ์อนาคตในวันสิ้นโลกรวมถึงการสร้างโลกใหม่สวรรค์ใหม่เยรูซาเล็มใหม่และผู้เชื่อจะได้ร่วมครอบครองด้วยกันกับพระเจ้าพระคัมภีร์ฉายภาพอนาคตให้เราทุกคนเห็นพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะตั้งแต่อดีตโบราณกาลเพื่อจะให้เรารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเบื้องหน้าและเตรียมชีวิตให้พร้อมพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าแห่งนิมิตพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่ฉายภาพอนาคตและต้องการให้คนของพระเจ้าเห็นภาพอนาคตของชีวิตนิมิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเราทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีนิมิตเอเมนไหมครับบอกคนข้างซ้ายว่าใช้ชีวิตอย่างมีนิมิตบอกคนข้างขวาว่าใช้ชีวิตด้วยความยำเกรงสองสิ่งนี้ครับนิมิตและความยำเกรงพระเจ้าจะรักษาให้เราไปสู่ปลายทางได้
ผมจะศึกษาชีวิตของคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคนแรกก็คือโยเซฟส่วนคนกลุ่มที่สองคือกลุ่มพี่น้องของโยเซฟเรามาดูด้วยกันโยเซฟครับโยเซฟเป็นตัวอย่างคนที่มีนิมิตและมีความยำเกรงพระเจ้านิมิตกับความยำเกรงพระเจ้าได้ส่งผลเป็นพรนั้นใหญ่หลวงกับชีวิตของเด็กที่ดูตกต่ำที่สุดคนนี้ให้กลับได้รับการยกชูขึ้นให้สูง3สิ่งอย่างน้อยที่นิมิตและความยำเกรงช่วยโยเซฟไว้ได้1รักษาตนให้อยู่ในเส้นทางได้นิมิตกับความยำเกรงพระเจ้าทำให้โยเซฟสามารถรักษาตัวเองให้อยู่ในเส้นทางได้ต่อไปเราอยู่ในโลกที่มีสิ่งต่างๆพยายามดึงเราออกนอกลู่ทางเสมอมีบุคคลดึงให้เราออกจากเส้นทางมีปัญหาดึงให้เราออกจากเส้นทางมีบทสนทนาในใจของเราเองที่ชอบดึงให้เราหยุดกลางทางหรือเดินออกจากเส้นทางแต่สำหรับคนที่มีนิมิตกับความยำเกรงพระเจ้าเขาจะรู้ว่าเส้นทางที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเขาคืออะไรและเขาจะรับผิดชอบกับตนเองอย่างดีเราเห็นเมื่อโยเซฟถูกพี่น้องจับขายเป็นทาสเขาก็ไปอยู่ในบ้านของขุนนางผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโปรติฟาร์เป็นขุนนางของอียิปต์โยเซฟน่าจะเป็นคนที่เศร้าโศกน่าจะเป็นคนที่อยู่กับความขมขื่นใจแต่โยเซฟกลับสลัดสิ่งเหล่านั้นและลุกขึ้นทำหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าเอาล่ะถ้าพระเจ้านำมาให้เป็นทาสก็จะเป็นทาสที่ดีที่สุดคนหนึ่งในบ้านนี้ให้ได้และโยเซฟได้ก้าวทีละก้าวตามความยำเกรงพระเจ้าทุกวันเขามองเห็นภาพว่าวันหนึ่งพี่น้องจะมาคำนับเขาเขาจะได้รับการยกชูขึ้นเหนือครอบครัวและนิมิตนั้นทำให้เขาผ่านช่วงเวลาแข่งความขมขื่นใจเขาทำทุกอย่างในเส้นทางของเขาอย่างถูกต้องและในที่สุดในปฐมกาล39ข้อ5ก็ได้บอกว่าตั้งแต่โปรติฟาตั้งโยเซฟเป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งซึ่งเขามีทั้งในบ้านและในนาเมื่อโยเซฟสัตย์ซื่อพระเจ้าก็อวยพรโยเซฟและอวยพรครัวเรือนที่โยเซฟไปดูแลด้วยบางคนอาจมัวยึดติดกับอดีตจนลืมหน้าที่ในปัจจุบันเขาทิ้งโลกวันนี้เพราะไม่สลัดโลกของเมื่อวานนี้ออกไปเสียถ้าเราเองจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่าติดกับความขมขื่นหรือความเสียใจกับอดีตจนลืมหน้าที่ในปัจจุบันที่เราต้องทำไปนึกถึงความไม่แฟร์ความไม่ยุติธรรมที่คนรอบข้างเคยทำร้ายและเอาเปรียบท่านจนท่านลืมหน้าที่ของตัวเองในชีวิตปัจจุบันเขาทิ้งโลกของวันนี้เพราะไม่ยอมสลัดกับโลกของเมื่อวานแต่โยเซฟสามารถรักษาตัวเองไว้อยู่ในเส้นทางเพราะเขารู้ว่ามีนิมิตข้างหน้าที่มันรอคอยเขามันสูงส่งและเขาปรารถนาจะไปถึงจุดนั้นให้ได้เขายำเกรงพระเจ้ากับทุกวันที่เขาเดินเพราะเขาต้องการจะถวายเกียรติพระเจ้าในทุกบทบาทโยเซฟเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีด้วยเขาเป็นคนที่หน้าตาคมคายเช่นพี่น้องผู้ชายในโบสถ์นี้มีคนหล่อเยอะเอเมนไหมครับไม่มั่นใจแล้วครับไม่มั่นใจหรือถ่อมใจครับโยเซฟเป็นคนหน้าตาดีภรรยาของนายก็ปรารถนาอยากจะได้โยเซฟก็เลยชวนโยเซฟให้ทำบาปกับนางทุกวันวันแล้ววันเล่านางมีความเสมอต้นเสมอปลายและมีความเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนางก็พยายามจะชวนโยเซฟทุกวันให้มาร่วมประเวณีกับนางแต่โยเซฟยำเกรงพระเจ้าโยเซฟจึงตอบนางไปว่าในปฐมกาล39ข้อ9ถึง10ในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่ไปกว่าข้าพเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้เห็นไหมครับโยเซฟไม่ได้มองแค่บาปกับนายแต่บาปที่เขาทำกับนายคือการทำบาปกับพระเจ้าโยเซฟไม่ได้มองแค่ผิดกับคนแต่ผิดกับพระเจ้าและเขายำเกรงเขาตอบกับนายที่ยั่วยวนเขาทุกวันว่าเขาทำบาปกับพระเจ้าไม่ได้ข้อ10บอกต่อไปว่านางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่านางไม่เคยท้อแท้เพราะนางมีนิมิต นางอยากที่จะได้เป็นภรรยาของโยเซฟให้ได้และนิมิตนั้นแรงกล้าแต่นางขาดความยำเกรงพระเจ้าแต่โยเซฟตอบสนองไงโยเซฟก็มีนิมิต
โยเซฟไม่ฟังเสียงของนางน่าสนใจมากนะครับทำไมโยเซฟผ่านการล่อลวงเพราะโยเซฟไม่ฟังเสียงของการล่อลวงเขารู้ว่าแหล่งเสียงไหนควรฟังแหล่งเสียงไหนไม่ควรฟังเอวาล้มลงเพราะฟังเสียงที่ไม่ควรฟังฟังเสียงของมารทหารอิสราเอลไม่กล้าสู้โกลิอัทเพราะฟังเสียงโกลิอัทแทนที่จะฟังเสียงพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟไม่ฟังนางเลยคือที่จะไปนอนกับนางโยเซฟไม่อยู่ใกล้นางเลยพระคัมภีร์บอกว่าหรืออยู่ด้วยกันกับนางบางเวอร์ชันบอกว่าอยู่ใกล้กับนางโยเซฟไม่ขอใกล้ผู้หญิงคนนี้เลยเขาอยู่ให้ห่างที่สุดเพราะไม่ต้องการอยากให้ตัวเองถูกล่อลวงหรือล้มลงสำหรับคนที่มีนิมิตและความยำเกรงพระเจ้านะครับเขาจะรู้ว่าการทำบาปมันไม่คุ้มเลยบาปมันไม่คุ้มเลยโดยธรรมชาติมนุษย์เราอยู่ในโลกแห่งความบาปเราไม่สมบูรณ์แบบเราถูกยั่วยวนและล่อลวงให้ทำบาปในชีวิตเสมอแต่คนที่มีนิมิตจริงๆและมีความยำเกรงพระเจ้าจริงๆเขาจะรู้ว่าการทำบาปนั้นมันไม่คุ้มเลยเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันว่าไม่คุ้มเลยหันไปบอกคนข้างแล้วสายหัวทำหน้าตาแบบให้เข้าถึงอารมณ์หน่อยไม่คุ้มเลยบาปมันไม่คุ้มกันเนมไหมครับมันไม่คุ้มเลยกับนิมิตที่เรามีแล้วมันจะต้องเสียไปเพราะบาปหนึ่งในชั่วขณะหนึ่งมันไม่คุ้มเลยกับการที่เราเองจะดำเนินชีวิตโดยไม่ยำเกรงพระเจ้าและกลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าตนเองและขาดความเชื่อมั่นในการมีชัยชนะเหนือการล่อลวงในครั้งต่อไปเราควรจะยำเกรงพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกที่แม้ขณะที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่พระเจ้าก็อยู่กับเราพระเจ้าก็นั่งกับเราขณะที่เรากำลังจะทำบาปพระเจ้าก็มองหน้าเราอยู่แล้วก็พร้อมส่งเสียงฝ่ายวิญญาณว่าอะพระเจ้าเตือนเราพระเจ้าพูดกับเราขณะที่เรากำลังเริ่มคิดเริ่มปิดหูเปิดตาขอชัตดาวน์ขอเอาพระคัมภีร์ออกไปจากห้องนี้เราจะทำบาปที่นี่เป็นพื้นที่ที่เราขีดช็อกไว้ที่ไม่ขอพระเจ้าเห็นเอาผ้าห่มคลุมและอยู่ใต้เตียงแต่พระเจ้าก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อมนิเพรเซนต์คือทรงพระชนและอยู่ทุกทีแม้ขณะที่เรากำลังพูดกำลังฟังด้วยกันอยู่ที่นี่พระเจ้าก็อยู่กับเราที่นี่เอเมนไหมครับแล้วเมื่อเราเห็นพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่เราจึงยำเกรงพระเจ้าและรักษาชีวิตของตัวเราให้อยู่บนเส้นทางมีคนไม่น้อยเสียศูนย์เพราะบางเหตุการณ์ในชีวิตตอบสนองผิดแล้วก็ลากสิ่งผิดให้ซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆเป็นโดมิโนแต่คนที่มีนิมิตเขาจะรู้จักวิธีดึงสายบังเหียนของตัวเองและกลับมาสู่เส้นทางถ้าท่านมีนิมิตถ้าท่านมีการยำเกรงพระเจ้าสองสิ่งนี้จะรักษาให้อยู่ในเส้นทางตลอดไปเอเมนไหมครับสิ่งที่สองคืออดทนต่อช่วงเวลาที่ตกต่ำได้คนที่มีนิมิตและยำเกรงพระเจ้าเขาจะอดทนกับช่วงเวลาที่ตกต่ำโยเซฟเจอการตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมเขาปฏิเสธทำให้ภรรยาโปติฟารู้สึกผิดหวังแทนที่นายจะตอบแทนความซื่อสัตย์ของโยเซฟนายจะตอบแทนจริยธรรมของโยเซฟด้วยความดีนายกลับตอบแทนจริยธรรมและความซื่อสัตย์ด้วยการจับโยเซฟไปขังไว้ในคุกเพราะภรรยาของนายได้ดึงเสื้อคลุมของโยเซฟเอาไว้แล้วก็ต้องการที่จะเอาเสื้อคลุมนี้ไปซัดทอดโยเซฟว่าโยเซฟเข้ามาข่มขืนนางภรรยาโปรติฟาร์ทำให้ละครหนังไทยต้องมีพล็อตเรื่องใหม่จากที่พระเอกข่มขืนนางเอกกลายเป็นถูกผู้หญิงข่มขืนแทนเขาทำหน้าที่ตรงหน้าดีที่สุดแต่เขาก็ต้องติดคุกแต่เมื่อติดคุกโยเซฟก็สัตย์ซื่อต่อไปในคุกถ้าติดคุกเป็นนักโทษก็จะเป็นนักโทษที่ดีที่สุดในคุกนี้ให้ได้และโยเซฟก็ทำสิ่งนั้นได้จริงครับในปฐมกาลบทที่39ข้อ21ถึง22พระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปรานท่านพัสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทำในทุกที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทำพระคัมภีร์ได้บอกว่าเขาสามารถอดทนกับเวลาตกต่ำและเขาก็ทำดีที่สุดในทุกบทบาทเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ที่ปราศจากปัญหาแต่น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นที่ที่เราสามารถที่จะเผชิญปัญหาโดยรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราแม้ในคุกพระคัมภีร์ก็บอกพระเจ้าอยู่กับโยเซฟแม้ขณะเป็นทาสพระคัมภีร์ก็บอกพระเจ้าอยู่กับโยเซฟพระเจ้าช่วยผู้ที่รักพระองค์และแสวงหาพระองค์เวลาผ่านไปมี2คนถูกติดคุกด้วยคือพนักงานของพระราชาคนแรกเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชา
ก็เป็นคนที่พระราชาไว้วางใจมากจึงให้ถือถ้วยเสวยให้อีกคนนึงเป็นคนทำขนมปังให้กับพระราชาฟาโรห์สองคนนี้ทำผิดจึงต้องถูกจับติดคุกขณะค่ำคืนนั้นสองคนนี้ฝันคนนึงฝันว่าได้เด็ดพวงผลองุ่นอีกครั้งนึงคนนึงฝันว่าได้เข้าไปถึงกระจาดขนมปังอีกครั้งนึงมีอยู่3กระจาดแต่ดูสิกระจาดหนึ่งวางบนหัวเขาแล้วมีนกมาจิกกินโยเซฟก็ได้พยากรณ์ความฝันบอกว่าชายคนนี้จะถูกประหารภายใน3วันหัวจะไม่อยู่บนบ่าของเขาอีกต่อไปส่วนพนักงานเชิญถ้วยเสวยโยเซฟบอกว่าภายใน3วันเขาจะถูกกลับยกไปสู่ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไป3วันก่อนที่จะถึง3วันนั้นโยเซฟได้ขอพนักงานเชิญถ้วยเสวยขอระลึกถึงเขาและช่วยเขาออกจากคุกด้วยถ้าคุณได้ออกจากคุกขอช่วยเขา3วันผ่านไปพนักงานเชิญถ้วยเสวยได้ถูกนำตัวออกจากคุกส่วนคนที่ทำขนมปังพนักงานขนมปังถูกตัดศีรษะจริงๆตามคำพยากรณ์ในความฝันของโยเซฟแต่เวลาผ่านไป2ปีที่โยเซฟถูกหลงลืมว่าอยู่ในคุกต่อไปพนักงานเชิญถ้วยเสวยดีใจจนหลงลืมว่าโยเซฟได้ช่วยเขาผ่านไป2ปีโยเซฟอยู่กับการถูกทอดทิ้งอยู่กับความเงียบอยู่กับช่วงเวลาที่ทำไมคนไม่รักษาสัญญาทำไมเขาทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องดูเหมือนพระเจ้าให้เขาคำนายความฝันนี้แล้วทำไมพระเจ้าไม่ปลดปล่อยด้วยความฝันนี้ให้เขาออกไปจากคุกนี่โยเซฟมีสิทธิ์ที่จะคิดด้วยเสียงแง่ลบตลอดเวลาแต่โยเซฟไม่เป็นแบบนั้นครับผ่านไป2ปีเต็มพระเจ้ากลับเยี่ยมเยียนช่วยโยเซฟพระเจ้าให้ฟาโรห์ฝันบ้างงวดนี้ว่ามีวัวอ้วน7ตัวเดินขึ้นจากแม่น้ำนายถัดไปก็มีวัวผอมอีก7ตัวเดินขึ้นจากแม่น้ำนายฟาโรห์ก็เรียกผู้ที่มีปัญญาในบ้านเมืองมาช่วยทำนายความฝันไม่มีใครรู้เลยว่าความหมายความฝันของฟาโรห์คืออะไรในที่สุดพนักงานเชิญถ้วยเสวยของฟาโรห์ก็นึกได้ว่ามีคนหนึ่งที่เคยทำนายฝันให้เขาคือโยเซฟแล้วก็ได้เรียกโยเซฟเข้ามาให้ทำนายฝันให้กับฟาโรห์และโยเซฟก็ทำนายความฝันอย่างแม่นยำจนฟาโรห์ประทับใจและยกชูโยเซฟขึ้นอย่างอัศจรรย์ขุนนางต่างเห็นว่าไม่มีใครมีปัญญาแบบนี้เพราะโยเซฟนอกจากจะตีความฝันได้แล้วโยเซฟยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตให้กับฟาโรห์อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องด้วยสกิลที่ชำนาญมากในที่สุดโยเซฟได้รับการยกจูจนเป็นที่2รองจากฟาโรห์ขณะที่อายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นเองครับพี่น้องครับน่าสนใจมากเลยว่าคนอายุ30ปีอยู่ในบทบาทของนายกรัฐมนตรีของประเทศหนุ่มมากเลยครับกี่คนที่นี่อายุประมาณสัก30ปีครับว้าวนะครับเห็นบางคนยกมือขึ้นผมว่ามัน30นะครับ9กว่าๆแล้วนะครับโยเซฟอายุ30ปีเท่านั้นเองเด็กหนุ่มอายุ30ปีแต่ว่าถูกยกขึ้นในตำแหน่งที่สูงมากเลยและก้าวข้ามในช่วงข้ามคืนในปฐมกาลบทที่41ข้อที่40เจ้าจะเป็นผู้ดูแลราชสำนักของเราและให้ประชาชนทั้งหมดของเราทำตามคำของเจ้าเว้นแต่พระที่นั่งเท่านั้นที่เราจะเป็นใหญ่กว่าเจ้าเราเห็นว่านิมิตระยะยาวช่วยโยเซฟให้พ้นจากความถดถอยในระยะสั้นโยเซฟสามารถเอาชนะความถดถอยในระยะสั้นได้เพราะเขามีนิมิตที่อยู่ในระยะยาวถ้าท่านมีนิมิตในระยะยาวเห็นแก่สิ่งนั้นเชื่อในสิ่งนั้นว่านิมิตที่มาจากพระเจ้าจะไม่สูญเปล่าแม้ระหว่างทางจะเจอปัญหาอะไร13ปีอย่างโยเซฟแต่ถึงเวลาพระเจ้าก็จะเยี่ยมมันจะมีเวลาของพระเจ้าคนแห่งนิมิตจริงๆจึงก้าวข้ามเขาอยู่คนละระนาบกับคนที่ไม่มีนิมิตคนที่ไม่มีนิมิตอยู่กับระนาบของสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่คนมีนิมิตอยู่ในระนาบของการเห็นอนาคตและเขาผ่านสถานการณ์แบบนี้ด้วยความเชื่อว่าที่สุดมันมีอนาคตที่หอมหวานรอคอยเขาอยู่เบื้องหน้าบางคนอาจจะคิดว่าโยเซฟเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเหล็กพอเจอแบบนี้เจอความอยุติธรรมถูกเอาเปรียบถูกหลงลืมโยเซฟทนได้โยเซฟต้องไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นคนเซนซิทีฟเราเป็นคนอ่อนไหวเราไม่ใช่แบบโยเซฟแต่พี่น้องที่รักครับจริงๆแล้วโยเซฟเป็นคนที่เซนซิทีฟมากคนหนึ่งทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะพระคัมภีร์ประมาณ13บทที่ผมได้อ่านเนี่ยผมเห็นโยเซฟร้องไห้อย่างน้อย5ครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อพี่น้องของเขากลับมาขอความช่วยเหลือที่อียิปต์โยเซฟเดินออกไปข้างนอกร้องไห้เพราะรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นน้องชายโยเซฟร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่อยู่เดินออกไปข้างนอกไปร้องไ
เมื่อสุดท้ายโยเซฟเปิดเผยตัวโยเซฟร้องไห้เมื่อพบพ่อโยเซฟร้องไห้และพระคัมภีร์บรรยายว่าร้องไห้เป็นเวลานานในพระคัมภีร์พูดถึงว่าโยเซฟเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวคนหนึ่งเลยทีเดียวแค่ได้ยินพี่ๆพูดกันในภาษาฮีบรูเพราะพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนฮีบรูพี่ๆบอกว่านี่แหละคือโทษบาปที่เราเคยทำกับน้องโยเซฟของเราเป็นภาษาฮีบรูโยเซฟได้ยินโยเซฟกลั้นความรู้สึกไม่อยู่และต้องเดินหนีออกไปไปร้องไห้อยู่ข้างนอกพระคัมภีร์บอกว่าตอนที่โยเซฟพบกับพี่น้องและเปิดเผยตัวให้พี่น้องรู้นะครับโยเซฟร้องไห้ดังไปถึงวังฟาโรห์พี่น้องเราไปอ่านพระคัมภีร์สิครับนี่คืออาการคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งเขาไม่ได้มีสโลแกนบอกว่าฉันเป็นชายชาตรีมีน้ำตาไม่ได้แต่คนอ่อนไหวคนหนึ่งสามารถเข้มแข็งได้ไม่ใช่เพราะตัวเขาเข้มแข็งแต่เพราะนิมิตของเขามันเข้มแข็งและความยำเกรงพระเจ้าของเขามันเข้มแข็งมันจึงช่วยทำให้เขาเติบโตและสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความตกต่ำแม้เขาจะเป็นคนที่อ่อนไหวในความรู้สึกคนหนึ่งได้ก็ตามแทนที่จะโกรธโยเซฟกลับปลอบใจพี่ๆเมื่อเขาเปิดเผยตัวเขาไม่มีความขมขื่นใจกับคนที่เคยทำร้ายเขาจริงๆพี่ๆได้ทราบว่าโยเซฟคือน้องชายที่เขาเคยหมายฆ่าตอนนี้เป็นผู้มีอำนาจในอียิปต์แล้วพี่ๆกลัวแต่โยเซฟปลอบพี่ในปฐมกาล45ข้อ5อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองไปเลยที่ขายฉันมาที่นี่น่าแปลกมากเลยนะครับคนถูกฆ่าถูกทิ้งถูกขายเป็นทาสต้องตกต่ำตลอดปลอบคนที่ฆ่าตัวเองปลอบคนที่ขายตัวเองอย่าเสียใจไปอย่าโกรธตัวเองเลยไม่เป็นไรนะกลายเป็นคนที่ทำผิดถูกปลอบด้วยคนที่ถูกกระทำผิดพ่อโยเซฟบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตทำไมโยเซฟอภัยได้ง่ายเพราะโยเซฟมองพระเจ้าไม่ได้มองมนุษย์ไม่ได้มองบุคคลไม่ได้มองปัญหาเขาอยู่ในระนาบที่สูงกว่าพี่น้องของเขาเขาอยู่ในระนาบที่เห็นพระเจ้าเห็นนิมิตและมีความยำเกรงพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าประทานบุตรให้กับโยเซฟสองคนในภายหลังเมื่อเขาได้รับการยกชูเขาตั้งชื่อบุตรคนแรกว่ามนัสเสแปลว่าพระเจ้าทำให้ลืมความทุกข์ยากทั้งสิ้นไปลูกคนที่สองชื่อเอฟราอิมเพราะว่าท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ท่านมีลูกหลานมากมายในดินแดนที่ตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าทำให้โยเซฟลืมความทุกข์สิ่งที่จะมาภายหลังสำหรับคนที่มีนิมิตจะเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขาต้องจ่ายราคาไปในวันนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้โยเซฟอดทนกับช่วงเวลาตกต่ำเพราะการชดเชยพระเจ้านั้นแสนชื่นใจเอเมนไหมครับถ้าท่านต้องเผชิญสถานการณ์ที่อดทนยากลำบากตกต่ำรู้สึกถูกเอาละเอาเปรียบมีความไม่ยุติธรรมถูกหลงลืมเป็นความเงียบเป็นเวลานานผมอยากหนุนใจให้ท่านเป็นคนเห็นนิมิตจริงๆสิ่งนี้กำลังทดสอบและทำให้เราพิสูจน์ตัวเราว่าเราเป็นคนที่มีนิมิตและมีความยำเกรงพระเจ้าจริงๆหรือไม่และในสถานการณ์เหล่านั้นจะมีการชดเชยจากพระเจ้าประการที่3ที่ช่วยให้โยเซฟเป็นผลต่อชีวิตก็คือเขาสามารถเตรียมตัวสำหรับอนาคตได้คนที่มีนิมิตและความยำเกรงพระเจ้าเขาจะใช้ชีวิตเตรียมตัวสำหรับอนาคตได้พี่น้องไม่เห็นอะไรว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นแต่โยเซฟเห็นและรู้ว่าพระเจ้าจะทำให้7ปีข้างหน้าเป็น7ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ในฝันของฟาโรห์และหลังจากนั้นอีก7ปีจะมีความอดอยากจะมีความกันดารจนกระทั่งความกันดารนั้นจะกินความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดนิมิตฟาโรห์คือวัวผอมไปกินวัวอ้วนหมดเลยแล้วก็ยังผอมอยู่ดีโยเซฟเห็นอนาคตเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเขาเตรียมตัวสำหรับอนาคตเขาเสนอฟาโรห์บอกว่าให้แต่งตั้งข้าราชการประจำเขตต่างๆทั่วแว่นแคว้นอียิปต์ให้ข้าราชการเหล่านั้นเก็บสำรองอาหาร1ใน5ส่วนจากประชาชนตลอด7ปี 20% ให้เก็บออมไว้และให้มียุ้งฉางกระจายอยู่ทั่วอียิปต์แทนที่จะนำทั้งหมดมาเก็บให้กระจายตามแว่นแคว้นต่างๆแล้วเอาพืชผลนั้นเข้าเก็บที่ยุ้งฉางให้กระจายทั่วอียิปต์ให้หมดโยเซฟก็เก็บข้าวได้มหาศาลเหมือนเม็ดทรายในทะเลจนเขาต้องเลิกทำบัญชีเพราะว่าตรวจนับจำนวนข้าวไม่ไหวเลยพระคัมภีร์พูดในปฐมกาล41ข้อ49ข้าวเยอะมหาศาลจนตรวจนับไม่ไหวแล้วต้องเลิกทำบัญชีโยเซฟเก็บออมในฤดูการอุดมสมบูรณ์เขามองไปหาอนาคตขณะที่คนที่ไม่มีนิมิตในอุดมสมบูรณ์เขาจะใช้เต็มที่และใช้เผื่ออนาคตเขาจะกู้เงินมาเพราะว่าโอ้การค้าดีเรากู้ได้เพราะเดี๋ยวเราจ่ายได้แคชโฟลว์เราดีเขาเอาช่วงเวลาอุดมสมบูรณ์สำหรับชีวิตเป็นการวางแผนชีวิตและคิดว่าชีวิตจะไม่เจอฤดูกาลแห่งความกันดารนี่คืออาการของคนที่ไม่เตรียมตัวสำหรับอนาคตเขาคิดในการใช้จ่าย
ขาคิดว่าความมั่นคงความสมบูรณ์จะอยู่กับเขาตลอดไปแต่โยเซฟมองเห็นว่ามันจะมีช่วงเวลาของความสมบูรณ์และช่วงเวลาของความขาดแคลนในความสมบูรณ์โยเซฟไม่ได้ใช้มากเกินไปแต่เขาเก็บออมและเมื่อในความขาดแคลนพระเจ้าก็พลิกทำให้ข้าวสารที่เขามีนั้นมีค่ามากกว่าทองคำเสียอีกนี่คือเหตุการณ์ในปัมปีที่ข้าวสารมีค่ามากกว่าทองคำข้าวสารทำให้คนยอมขายที่ดินเพื่อแลกข้าวสารข้าวสารทำให้คนยอมขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อแลกข้าวสารและข้าวสารทำให้คนยอมขายตัวเองเป็นทาสเพื่อให้ได้ข้าวสารทำไมผมพูดแบบนี้เพราะปฐมกาลบทที่41ข้อ57บอกว่าทั้งโลกมาหาโยเซฟที่อียิปต์เพื่อซื้อข้าวเพราะได้ยินว่ามีข้าวอยู่ที่อียิปต์เพราะการกานันอาหารร้ายแรงไปทั่วโลกปีแรกๆก็เอาเงินมาซื้อพอผ่านไปเงินหมดประชาชนอียิปต์ก็เอาฝูงสัตว์มาซื้อแลกกับข้าวพอเวลาผ่านไปปีต่อมายังกันดารอยู่คนอียิปต์ก็เอาที่ดินของตัวเองมาแลกกับข้าวปีต่อไปยังกันดารอยู่คนอียิปต์ไม่มีอะไรเหลือก็เลยมาหาโยเซฟแล้วบอกว่าจะขายตัวเองเป็นทาสของฟาโรห์เพื่อจะแลกกับข้าวและเมื่อคนอียิปต์ขายตัวเองเป็นทาสของฟาโรห์การกันดารก็หยุดครบ7ปีพอดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระคัมภีร์ก็บรรยายบอกว่าในช่วงสมัยอดีตคนอียิปต์ทั้งหมดก็เลยต้องนำทรัพย์ของเขาทั้งสิ้น 20% ให้กับฟาโรห์เพราะว่าเขาได้ขายตัวเองให้เป็นทาสของฟาโรห์ตั้งแต่ครั้งของโยเซฟนั่นเองในวิกฤตสำหรับคนที่มองเห็นอนาคตข้าวสารที่เขาเก็บออมนั้นกลับมีค่ามากกว่าทองคำวิกฤตการสำหรับคนอื่นกลับกลายเป็นจุดมั่งคั่งและโอกาสสำหรับบางคนที่เห็นอนาคตคนที่มีนิมิตจึงใช้ชีวิตอย่างพลักพร้อมและเขาจะประสบความสำเร็จในช่วงฤดูกาลวาระที่นิมิตนั้นเกิดผลกลุ่มคนที่สองครับที่ต่างจากโยเซฟเราเห็นแล้วครับเมื่อโยเซฟเป็นคนมีนิมิตและความยำเกรงเขาอยู่ในเส้นทางได้เขาอดทนในเวลาตกต่ำและเขาเตรียมตัวสำหรับอนาคตพี่ชายโยเซฟเป็นยังไงครับเขาเป็นตัวอย่างคนที่ขาดนิมิตและขาดความยำเกรงพระเจ้าแม้เกิดอยู่ในบ้านเดียวกัน12พี่น้องแต่พี่ชาย10คนของโยเซฟขาดนิมิตและความยำเกรงพระเจ้าถูกการอบรมเลี้ยงดูแบบเดียวกันแต่มีคนหนึ่งที่มีนิมิตคนอื่นขาดความยำเกรงมันจึงไม่เกี่ยวกับว่าเราอยู่ใกล้ใครอย่างเดียวแต่มันขึ้นกับว่าตัวเรากับพระเจ้าเป็นอย่างไรและคนที่ขาดนิมิตเขาจะเคลื่อนชีวิตไปตามแรงผลักดันเฉพาะหน้าเขาจะไม่ได้เคลื่อนตัวเองแต่เขาจะถูกคนอื่นเคลื่อนพี่ชายโยเซฟถูกเคลื่อนด้วย2อย่างครับอย่างแรกคือถูกเคลื่อนด้วยแรงผลักดันของความปรารถนาเขาเคลื่อนไปตามแรงผลักดันของความปรารถนาอิจฉาโยเซฟก็ฆ่าโยเซฟสิง่ายๆนะครับเราไม่ต้องการเราปรารถนาไม่ให้โยเซฟเป็นน้องอีกก็กำจัดโยเซฟไปซะชีวิตขาดความยับยั้งชั่งใจไม่มีอะไรในอนาคตที่ต้องรอคอยนี่นาไม่มีนิมิตในชีวิตไม่มีสิ่งที่รอคอยสำหรับ20ปีข้างหน้าปัจจุบันมีความต้องการเฉพาะหน้ามาเรื่องอะไรจะไปปฏิเสธคนที่ไม่มีนิมิตไม่มีความยำเกรงพระเจ้าจึงไม่มีเหตุผลที่จะยับยั้งชั่งใจพูดได้เลยคนที่ไม่มีนิมิตไม่มีความยำเกรงพระเจ้าจะไม่มีเหตุผลอะไรให้เขายับยั้งชั่งใจเลยเขาจะแพ้แรงปรารถนาของเขาวันยังค่ำเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่มีน้ำหนักมากกว่าแรงปรารถนาของตัวเองไม่มีสิ่งใดที่ต้องอดทนรอเพื่อจะให้ได้มาไม่มีพระเจ้าที่เขาต้องเกรงใจเขาจะตอบสนองกับความต้องการระยะสั้นในเนื้อหนังของเขาเมื่อเห็นใครมีเขาก็อยากมีเมื่อเห็นใครได้อะไรเขาก็อยากได้เพราะเขามองเห็นแต่คนรอบข้างเห็นแต่แรงปรารถนาและไม่สามารถที่จะอดตัวเองให้รอคอยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้พระเจ้าอาจจะสร้างมนุษย์ที่มีแรงปรารถนาแต่แรงปรารถนาไม่ใช่เครื่องนำชีวิตที่แม่นยำครับอาจจะมีหลายอย่างในชีวิตถ้าย้อนไปในอดีตเราอยากได้มากเลยอันเนี้ยแต่ณปัจจุบันนี้เราดีใจที่เราไม่ได้ถูกไหมครับเพราะถ้าเราได้ตามที่เราอยากได้ป่านนี้ชีวิตเราจะยุ่งเหยิงกว่านี้นั่นแสดงให้เห็นว่าแรงปรารถนาไม่ใช่เครื่องนำชีวิตที่ดีที่สุดเราเห็นแนวความคิดคนทำตามเสียงหัวใจตัวเองทำตามใจตัวเองผมคิดว่าเสียงหัวใจตัวเองเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมามันสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่ผลจากความปิดปากผลจากความไม่รู้ผลจากการขาดความเข้าใจและความจำกัดของมนุษย์ทำให้เสียงนี้ไม่ใช่เสียงหลักของชีวิตเราควรใช้เสียงนี้เป็นเพียงเสียงประกอบแต่ไม่ใช่เสียงหลักที่นำทิศทางชีวิตของเราหลายอย่างที่เราเคยอยากได้ในอดีตเราเสียใจที่ไม่ได้ปัจจุบันเราดีใจที่เราไม่ได้นั่นแสดงว่าเสียงของแรงปรารถนาหัวใจนั้นไม่ถูกต้องเสมอไปอย่าตามสิ่งเหล่านี้ครับถ้าท่านเป็นคนที่มีนิมิตท่านจะสามารถชนะแรงปรารถนาของตัวเองได้จะรู้ว่าการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจะรู้ว่าการทิ้งบาปคุ้มค่าการทำบาปไม่คุ้มเลย
ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่6ข้อ27ถึง28คนเราจะหอบไฟไว้ที่อกของตนโดยไม่ให้เสื้อผ้าไหม้ได้หรือหรือคนเราจะเดินบนฐานที่ลุกโคลงโดยไม่ให้เท้าของเราถูกไฟลวกได้หรือถ้าคนเราปล่อยตัวเองไปตามแรงปรารถนาเราเก็บแรงปรารถนาไว้ในอกของเราสุดท้ายเสื้อก็จะไหม้อกก็จะไหม้เดินเหยียบบนฐานที่ลุกโคลงสุดท้ายเท้าก็จะถูกไฟลวกการปล่อยชีวิตไปตามแรงปรารถนาจะนำเราไปสู่ความบาดเจ็บและนำไปสู่ผลเสียและพี่ชายของโยเซฟเป็นแบบนี้ครับความสามารถในการอดทนรอเป็นตัวบอกว่าเรามีนิมิตและมีความยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีนิมิตมีความยำเกรงพระเจ้าไหมดูว่าเรามีความสามารถในการอดทนรอหรือเปล่าเพราะธรรมชาติของนิมิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นิมิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเดียวที่เราจะเห็นนิมิตคือเราต้องอดทนรอคนที่อดทนรอได้ยอมสละได้ยอมเสียได้ยอมฝืนจิตใจของตัวเองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้คนนั้นกำลังบอกว่าเขาเป็นคนที่มีนิมิตคริสเตียนควรจะเป็นคนที่มีนิมิตและมีความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตมันไม่ใช่เพียงแค่เราเฝ้าเดี่ยวทุกวันอย่างเดียวเราสามารถจะเป็นคนที่เฝ้าเดี่ยวทุกวันดำเนินชีวิตกับพระเจ้าดูเหมือนอธิษฐานทุกวันแต่ว่าชีวิตกับพระเจ้าขาดแรงดลบันดาลได้เพราะว่าถ้าเราขาดนิมิตมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการให้เรามีและสิ่งที่สองสุดท้ายที่พี่ชายโยเซฟเป็นคือไปตามแรงกดดันและปัญหาเขาไปตามแรงกดดันและปัญหาเมื่อถึงความอุดมสมบูรณ์พี่ชายโยเซฟก็กินหมดเลยลื่นเลงยินดีกินดื่มฉลองเพราะว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์พอถึงฤดูการวิกฤตพี่ชายโยเซฟก็โต้คงโต้เถียงกันก็ฉันบอกเธอให้เก็บเธอทำไมไม่เก็บอ้าวก็ฉันพยายามเก็บแล้วแต่คนนั้นไม่สร้างยุ้งฉางนี่นะเขาคงทะเลาะกันในช่วงเวลาวิกฤตจนวันที่เขาได้ยินว่ามีข้าวที่อียิปต์เขาก็หูพึ่งเอาล่ะอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยเราไปอียิปต์ด้วยกันดีกว่าที่นั่นมีข้าวเห็นว่าเขาแจกให้กับหลายชนชาติก็ไปที่อียิปต์ทันทีเพื่อจะไปหาข้าวพอถึงเวลาเจอโยเซฟโยเซฟจำได้ว่าพี่ชายตัวเองโยเซฟแซงบอกว่าพี่ชายเป็นสายลับนะครับเพราะโยเซฟเห็นมาแค่10คนน้องคนเล็กที่เป็นน้องโยเซฟชื่อเบนจามินไม่มาโยเซฟอยากเจอเบนจามินก็เลยแซงแกล้งพี่ชายบอกว่าพี่ชายเป็นสายลับพี่ชายก็บอกไม่ใช่มีน้องอีกคนหนึ่งที่บ้านด้วยเอาอย่างนี้ไปเอาน้องคนเล็กมาถึงจะเชื่อว่าไม่เป็นสายลับแต่กลับไปเอาน้องก็คือต้องกักคนหนึ่งเอาไว้คนที่สองคือซิเมโอนต้องกักซิเมโอนเอาไว้กลับไปได้แค่9คนและไปเอาคนเล็กมาถึงจะเชื่อว่าไม่ใช่สายลับพี่ชายก็กลับไปพร้อมข้าวไปหาพ่อไปถึงบ้านไปหาพ่อเสร็จพ่อก็บอกว่าอย่ากลับเลยลูกเพราะกลับไปเดี๋ยวเสียคนนึงนะครับพี่ก็ไม่กลับไปช่วยซีเมโอนก็ปล่อยซีเมโอนอยู่ในคุกกับโยคุกที่อียิปต์จนสุดท้ายเวลาผ่านไปข้าวหมดอีกพวกเขาก็ต้องกลับไปอียิปต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องจำใจพาเบนจามินน้องคนเล็กไปด้วยเราสังเกตเห็นอาการของกลุ่มพี่ชายของโยเซฟนะเขาคิดถึงก็คือสถานการณ์เฉพาะหน้าตลอดเวลาซีเมโอนถูกกักเขาลืมนึกไปว่าเดี๋ยวข้าวหมดจะทำยังไงและกลับไปถึงตอนนั้นคุณทิ้งเวลาไปเป็นปีๆคุณกลับไปตอนนั้นเจ้านายที่อียิปต์คนนั้นจะไม่โกรธแล้วว่าตกลงหลอกจริงๆวันนี้ต้องมาหาผลประโยชน์รอบใหม่เขาคิดอย่างเดียวคือตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยและเขาก็ถูกคนที่เหนือกว่าคือคนที่มีนิมิตสามารถที่จะบงการให้เขาทำอย่างนี้แล้วรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาเพราะมันกันดารอีก7ปีไม่มีทางที่ข้าวที่ให้ไปจะอยู่ได้ถึง7ปีเขาจะต้องกลับมาจะต้องพาเบนจามินกลับมาจะต้องพาพ่อมาสังเกตคนคนนึงสามารถที่จะมองเหตุการณ์และควบคุมคอนโทรลตัวละครทั้งหมดนี้ได้แต่คนในกลุ่มนึงสนใจก็คือแรงผลักดันของปัญหาจะมีคริสเตียนไม่น้อยเลยที่ไปตามปัญหาเอ้ามีปัญหาอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้แล้วกันโอ้โหช่วงนี้มันหนักเหลือเกินถูกต่อต้านเราทำอย่างนี้แล้วกันนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ตอบสนองกับปัญหาไปแล้วก็ซิกแซก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 ไปเรื่อยๆแล้วก็จะถูกพาไปสู่ปัญหาใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีสิ้นสุดวันนี้ผมอยากหนุนใจปี2015ให้เป็นปีที่เราทุกคนดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบแสวงหานิมิตจากพระเจ้าและให้นิมิตเป็นแรงดลบันดาลใจสำหรับชีวิตของเราจากนี้ไปสิครับการเป็นคริสเตียนเราได้รับความรอดเราเชื่อในพระคุณพระเจ้าเราเชื่อในเรื่องหน้าแมงเขียเราได้รับการไถ่แต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์พระเจ้าเรียกเรามามีวัตถุประสงค์พระเจ้าเรียกเรามาโดยมีแผนงานที่สูงส่งสำหรับชีวิตของเรามันจึงมากกว่าเพียงแค่การที่เรามารับความรอดแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นพร
พระเจ้าบอกอับราฮัมบอกพระเจ้าจะอวยพรอับราฮัมเพื่ออับราฮัมจะเป็นพรกับคนอื่นพระเจ้าบอกอิสราเอลพระเจ้าเรียกอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าเพื่อประชาชาติทั้งโลกจะได้รับพรจากอิสราเอลพระเจ้าเลือกท่านก็ได้ความคงเส้นคงวาแบบเดียวกันเพื่อท่านจะได้รับพรแล้วท่านจะเป็นพรกับบรรดาประชาชาติต่อไปอยากให้เรามีนิมิตในการใช้ชีวิตและคนที่มีนิมิตเขาจะเคลื่อนชีวิตของเขาไปข้างหน้าเขาจะรักษาตัวเองให้อยู่ในเส้นทางแม้จะการทดลองการทดสอบความตกต่ำปัญหาเขาจะลุกขึ้นเพราะเขารู้ว่ามีสิ่งหนึ่งของพระเจ้าที่รอคอยเวลาสำเร็จคือนิมิตจากพระเจ้าขอให้พี่น้องใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นคริสเตียนที่มีนิมิตแม้ต่อให้ใครหมดโลกไม่หนุนใจเราหรือต่อให้เหลือเราเป็นคริสเตียนเพียงคนเดียวในโลกนี้เราก็ยังไม่เลิกที่จะเดินกับพระเจ้าเอเมนไหมครับต่อให้ใครไม่หนุนใจเราหรือใครจะบั่นทอนในจิตใจเราก็ไม่มีอะไรทำให้เราเลิกรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับต่อให้ไม่มีใครมาบอกเราว่าควรจะรับใช้ทำอะไรตรงไหนตรงไหนบ้างแต่คนที่มีนิมิตสายตาเขาจะเห็นสิ่งที่เป็นนิมิตของพระเจ้าเขาจะรู้ว่าตรงจุดไหนที่เขาควรจะทำจุดไหนจะทำให้นิมิตของพระเจ้าในชีวิตเขาประสบความสำเร็จแล้วเราจะมีแรงขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นเกียรติสำหรับมนุษย์คือการถูกขับเคลื่อนด้วยภายในของตัวเราเองจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากถ้าการเคลื่อนเป็นการถูกลากพาไปแต่เนื่องจากเราเป็นมนุษย์เราจึงเป็นคนที่ถูกเคลื่อนด้วยการแรงขับและการตัดสินใจก้าวไปด้วยตัวของเราเองขอให้เราเป็นคริสเตียนที่อยู่กับพระเจ้าอย่ามีนิมิตใช้ชีวิตใช้ของประทานของท่านใช้โอกาสสันติภาพการทำงานของท่านอย่ามีนิมิตอย่าทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เคลื่อนไปกับแรงปรารถนาเอาล่ะปีนี้ตั้งเป้าอยากจะซื้อสิ่งนั้นปีนั้นจะซื้อสิ่งนี้ต้องผ่อนอันนี้แล้วก็ต้องขยันทำงานเพื่อเราจะมีเงินสำหรับการผ่อนการใช้จ่ายอย่าถูกเคลื่อนไปเฉพาะแค่แรงกดดันหรือปัญหาวันนี้มีปัญหานี้ขอเป็นอย่างนี้อันนี้มีปัญหานั้นขอเป็นอย่างนี้แต่ขอให้เราถูกเคลื่อนด้วยสิ่งที่ยาวไกลกว่าคือนิมิตจากพระเจ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านให้ท่านมีนิมิตอะไรในชีวิตครับพระเจ้าเรียกเราให้เรารับใช้พระเจ้าในนิมิตอะไรขอให้เราแสวงหาสิ่งนั้นผมมีเพื่อนคนนึงรู้จักกับเขาที่คริสตจักรตั้งแต่เป็นนักศึกษาเขาเรียนอยู่ที่เอแบกและเขาก็มีนิมิตว่าต้องการอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าวันหนึ่งเขาก็อธิษฐานและพระเจ้าก็ให้ภาระใจกับเขาว่าเขาอยากจะมีผลกับผู้คนในสังคมในงานด้านสื่อสารมวลชนเขาอยากที่จะผลิตภาพยนตร์เขาอยากจะมีโอกาสในวันหนึ่งเขาจะไปขึ้นไปยืนบนเวทีออสการ์และบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำให้เขามาสู่จุดนี้ได้เขาอยากบอกกับทั้งโลกนี่คือนิมิตที่เขามีกับพระเจ้าวันนั้นที่ผมรู้จักเขาเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งผมไม่เคยเห็นเขาวาดเขียนสวยเลยครับแล้วก็เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาไม่ดูเหมือนเขาไม่ได้เข้าใกล้นิมิตนั้นเลยจนแล้ววันนึงพระเจ้าก็ค่อยๆนำเขาสำหรับการเรียนต่อเขาไม่ได้เรียนมาในสายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำภาพยนตร์แต่พระเจ้าพาเขาไปเรียนต่อหลังจบการศึกษาปริญญาตรีพระเจ้าพาเขาให้ไปทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงของจอร์จลูคัสได้ทำเรื่อง Star Wars ที่เป็นการ์ตูนใส่แสงเงาแล้วก็เริ่มขยับไปสู่บริษัทที่ใหญ่โตมากขึ้นนะครับในประเทศแคนาดาพี่น้องคงพอเดาออกแล้วเขาไปใครนะครับคุณต้องนะครับปัจจุบันเขาก็ทำภาพยนตร์ซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ทำเรื่องแจ็คต้นถั่วนะครับต้นถั่วที่มันล้มคลืนลงมานะครับแล้วก็เรื่องราวหลายเรื่องมากเลยนะครับที่เขาทำก็ส่งให้ผมดูผมก็เวลาดูหนังเดี๋ยวนี้ก็ต้องคอยดูไอ้ตัวตอนเครดิตตอนท้ายเรื่องไปด้วยนะครับเขาฝันตลอดเวลาผมเคยไปดูหนังกับเขานะครับคนอื่นลุกจากโรงเขาจะนั่งดูต่อไอ้ตรงจอดำๆที่เครดิตวิ่งแล้วเขาเห็นภาพว่าวันนึงอ่ะเขาจะมีชื่อของเขาไปวิ่งอยู่ในเครดิตหนังฮอลลีวูดบ้างขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันชื่อของเขาไปอยู่ในเครดิตด้านหลังนี้แล้วครับพี่น้องที่รักครับนิมิตมันรอคอยเวลาของมันแม้เราอาจจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นแต่ถ้านิมิตนั้นมาจากพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้าจะเปิดทางและจะมีโอกาสหลายอย่างสำหรับชีวิตของเราตอนผมเป็นนักศึกษาผมก็มีภาระใจอยากเห็นคนมารอดอยากเห็นคนมารู้จักพระเจ้าเพราะเราเชื่อพระเยซูเรารู้ว่าพระเยซูเป็นความรอดจะมีคนอีกมากเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเราที่เขาควรจะได้รู้จักเรื่องพระเยซูคริสต์ผมอยากจะเป็นพยานเรื่องพระเยซูให้เพื่อนได้รู้จักพระเจ้าไปมหาวิทยาลัยผมก็เลือกถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ๆไปข้างหนึ่งถือเทคบุ๊กเล่มใหญ่ๆอีกข้างหนึ่งถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ๆเอาไปตั้งบนโต๊ะตึ้งให้มันดังๆให้เพื่อนรู้ว่าเราวางหนังสือพระคัมภีร์เพื่อนก็มาเปิดอ่านผมก็ใช้โอกาสเพื่อนมาดูพระคัมภีร์ผมก็เป็นพยานเล่าเรื่องพระเจ้าไปเรื่อยๆขณะเป็นนักศึกษาผมก็มีนิมิตมีภาระใจเมื่ออธิษฐานพระเจ้าให้ภาระใจว่ายังมีคนอีกมากอยากรู้จักพระเจ้า
ผมอยากจะวันนึงจะมีส่วนกับการที่จะตั้งคริสตจักรของพระเจ้าทั้งที่ตอนนั้นผมก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งดูแลอภิบาลคนอยู่ประมาณ 2-3 คนแต่พระเจ้าให้ภาระใจนี้กับผมและผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้อย่างไรเพราะผมเป็นคนขี้อายผมเป็นคนไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดคุยต่อหน้าคนอื่นแต่พระเจ้าก็ค่อยๆนำผมในสิ่งที่ผมหวาดกลัวเหล่านั้นพระเจ้าก็ช่วยเมื่อผมเรียนจบผมตั้งใจว่าผมอยากจะไปเป็นวิศวกรอยู่ที่ต่างจังหวัดเผื่อเราทำงานในต่างจังหวัดแล้วเราดูแลครอบครัวของเราได้คุณแม่ได้แล้วเราจะมีส่วนสนับสนุนคริสตจักรที่ต่างจังหวัดและพระเจ้าก็ค่อยๆพาผมเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆพระเจ้าไม่ได้นำผมไปต่างจังหวัดหรอกครับแต่ก็ให้ผมได้อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้ออกไปเยี่ยมเยียนต่างจังหวัดออกไปทำงานภารกิจของพระเจ้าเมื่ออายุ23ปีพระเจ้าก็เรียกผมมารับใช้ไปเต็มเวลาที่คริสตจักรและพระเจ้าก็บอกผมว่าสิ่งที่ผมต้องพัฒนาก็คือการเทศนาผมต้องเรียนรู้สิ่งนี้แต่ผมได้เทศนาประมาณปีละ2ครั้งทำยังไงดีถ้าผมอายุ60ปีผมจะได้เทศนาประมาณเพียงแค่ไม่กี่สิบครั้งเท่านั้นเองพระเจ้าก็นำให้ผมได้เปิดกลุ่มรอบนมัสการเล็กๆในวันพระรหัสและผมก็ใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาชีวิตตามนิมิตของพระเจ้าและพระเจ้าก็ค่อยๆพาชีวิตผมทีละก้าวทีละก้าวให้เดินกับพระเจ้าไปยังมีความสุขตลอดชีวิตการรับใช้พระเจ้า20กว่าปีของผมมีช่วงเวลาที่ผมเคยคิดเลิกลาผมเคยลาออกจากการเป็นหัวหน้าแคร์ไปบอกกับพี่ที่เป็นผู้นำบอกว่าผมขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าแคร์เขาบอกว่าตอนสมัครกับพระเจ้าตอนลาออกไปลาออกกับพระเจ้าผมก็อธิษฐานบอกพระเจ้าผมไม่อยากเป็นหัวหน้าแคร์ผมขอพระเจ้าผมอยากจะเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนงานพระเจ้าก็แล้วกันเพราะว่าผมทำได้ไม่ดีพอคนอื่นทำได้ดีกว่าผมแต่พระเจ้าก็ยังไม่เคยตอบผมว่าให้ลาออกสักทีผมรับใช้พระเจ้าดูแลคนมากขึ้นผมลาออกในทุกตำแหน่งนี่คือความเป็นตัวผมเพราะว่าผมก็เป็นคนอ่อนไหวคนนึงเป็นคนที่มีความอ่อนแอคนนึงแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองคนนึงแต่นิมิตนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้เราตามขนาดที่เรายินยอมไม่ใช่ตามขนาดความสามารถของเราและพระเจ้าก็พาชีวิตของเราไปเรื่อยการต่อสู้ภายในจิตใจเสียในจิตใจมีตลอดเวลาสำหรับทุกคนแต่เมื่อท่านมีนิมิตและมีความยำเกรงพระเจ้าท่านจะชนะเสียงเหล่านั้นได้ท่านจะชนะทุกการตะลุมบอลของชีวิตในปัจจุบันนี้ได้เอเมนไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องผมเชื่อว่าจะมีคนมากมายที่จะนำคนมารู้จักพระเจ้าจำนวนมากในห้องประชุมนี้ผมเชื่อว่าจะมีหลายคนที่ขึ้นไปเป็นหัวของสังคมนี้และทำให้ประเทศนี้ได้รับพรจากพระเจ้าผมเชื่อว่าจะมีหลายคนที่สามารถนำพาจิตวิญญาณคนเป็นหมื่นเป็นแสนมารู้จักพระเจ้าทั้งคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้และคนที่ฟังผ่านทาง YouTube ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้ท่านตื่นทุกวันด้วยนิมิตด้วยแรงดลบันดาลจากพระเจ้าเอเมนมั้ยครับแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าพูดอะไรกับท่านเวลานี้เรามีเวลาผมอยากให้เราอธิษฐานอยากให้ท่านอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าไปด้วยกันสิครับผมอยากให้ท่านได้ใช้เวลานี้กับการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาพูดคุยกับท่านถ้ายังเป็นคริสเตียนที่นิมิตไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สูงส่งสำหรับท่านคืออะไรให้เวลานี้เป็นคำอธิษฐานช่วงเวลาที่ท่านจะได้พบนิมิตจากพระเจ้าเป็นเสียงของภาระใจเป็นเสียงของการทรงเรียกเป็นภาพในอนาคตที่ท่านไฟฝันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งที่ท่านจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาสำแดงกับท่านสิครับคนธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่มีความอ่อนไหวในจิตใจจำนวนมากมายพระเจ้าเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผู้รับใช้ที่มีผลต่อผู้คนคนธรรมดาธรรมดาเช่นท่านคนหนึ่งผู้ที่มีการต่อสู้ในจิตใจของตนเองผู้ที่มีความอ่อนแอหรือความอ่อนไหวขอให้นิมิตและความยำเกรงพระเจ้าเปลี่ยนท่านให้เข้มแข็งสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้า
ฮาเลลูยาให้พระเจ้าสำแดงนิมิตและภาระใจกับท่านฮาเลลูยา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 ถ้าพี่น้องท่านใดที่ท่านยังไม่ได้พบนิมิตในการใช้ชีวิตท่านรู้ว่าชีวิตของท่านยังไม่ได้พบนิมิตจากพระเจ้าว่าท่านจะดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งใดอย่างไรเวลานี้ผมอยากเรียนเชิญท่านเดินออกมาด้านหน้ามาอธิษฐานขอพระเจ้าเยี่ยมเยียนท่านถ้าท่านอยากจะถวายตัวกับพระเจ้าอยากจะทำนิมิตของพระเจ้าให้สำเร็จอยากจะรู้จักนิมิตของพระเจ้าเรียนเชิญพี่น้องเดินออกมาด้านหน้ามาอธิษฐานมาถวายตัวแด่พระเจ้าได้สิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เร้าจิตใจพระบิดาขอพระเจ้าโปรดช่วยลูกของพระองค์ในห้องประชุมนี้ที่เขาจะพบนิมิตที่เขาจะพบเสียงของพระเจ้าโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยา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 โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยสำแดงกับพี่น้องทุกท่านในห้องประชุมเหล่านี้ขอย่อพาเขาก็ย้อนกลับไปเหมือนโยเซฟเวลาอายุก่อน77ปีเป็นเวลาที่พระเจ้าได้พูดกับเขาเป็นเวลาที่พระเจ้าให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรู้จักเขาและทรงกำหนดคนเหล่านี้ไว้เพื่อบางสิ่งบางอย่างฮาเลลูยาผมเรียนเชิญผู้นำมาอธิษฐานวางมือพี่น้องของเราเหล่านี้สิครับเรียนเชิญผู้นำหัวหน้ากลุ่มภรรยาอาบมาอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ให้เขารับประสบการณ์ให้เขารับประสบการณ์การสำแดงจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวฮาเลลูยาจงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าจงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าและพระเจ้าจะสำแดงให้ท่านรู้ว่าชีวิตของท่านมีสิ่งใดรอคอยอยู่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดเปิดเผยกับพี่น้องทุกท่านในห้องประชุมนี้พระเจ้าค่ะขอให้เขาได้พบสิ่งที่มีคุณค่าที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าให้เขาพบสิ่งที่เป็นแผนงานพระเจ้าในชีวิตของเขาขอให้เขาชนะการตะลุมบอลในชีวิตประจำวันด้วยการเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในอนาคตขอพระเจ้าโปรดช่วยเขามีความยำเกรงและเขาเห็นแผนงานของพระเจ้าในอนาคตสลับชีวิตได้ขอพระเจ้าโปรดช่วยพระองค์เจ้าค่ะให้นิมิตระยะยาวทำให้เขาชนะความถดถอยในระยะสั้นให้นิมิตระยะยาวทำให้เขาชนะความวุ่นวายของชีวิตในขณะนี้ปัจจุบันขอพระเจ้าสุภวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงให้นิมิตของพระองค์ได้ปรากฏกับคนเหล่านี้เถิดพระบิดาโอ้พระองค์ทรงรู้จักเขาพระองค์ทรงรู้จักเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงรู้จักเขาฮาเลลูยาฮาเลลูชาลาบ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 าฮาเลลูยาอธิษฐานถวายตัวของท่านกับพระเจ้าสิครับพระธรรมโรม12บอกว่าเมื่อท่านถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าแล้วโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รู้น้ำพระทัยพระเจ้าท่านจะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดยอดเยี่ยมถวายตัวพระเจ้าแล้วท่านจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าถ้าท่านอยากถวายตัวพระเจ้ายกมือขึ้นบอกพระเจ้าเราถวายตัวข้าพเจ้าขอถวายตัวขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าขอถวายตัวเพื่อปฏิบัติพระเจ้าโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าโปรดรับเครื่องบูชาในรอบนมัสการในวันนี้คือชีวิตของเราที่ถวายเพื่อการปฏิบัติและรับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอโปร่งทรงรับเครื่องบูชาคือการถวายตัวของเราแล้วขอถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อปฏิบัติพระเจ้าโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าโปรดสำแดงกับพี่น้องเหล่านี้ในนิมิตขอสำแดงกับพี่น้องเหล่านี้ในความฝันขอสำแดงกับพี่น้องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำขอสำแดงกับพี่น้องเหล่านี้ด้วยพระวจนะที่เขาอ่านขอสำแดงกับพี่น้องเหล่านี้เพื่อเขาจะพบนิมิต
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ